Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2023ซีรีส์มั่นใจในการช่วยกู้อีกครั้งวันที่4วัตถุประสงค์ผลงานเราหลายคนทำทุกสิ่งในชีวิตด้วยแรงขับเคลื่อนของผลงานเรามักมีความสุขเมื่อทำงานได้สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ดูยากจนเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราในฐานะผู้นำที่พระเจ้าทรงเรียกควรตระหนักคือหากเราใช้เวลาไปกับการทำงานที่ดูเป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จแต่งานนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำหรือแก้ปัญหาเราอาจกำลังพลาดไปจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่พระเจ้ามีต่อเราในเหตุการณ์นั้นๆกล่าวก็คือหากเรามัวแต่จดจ่ออยู่กับหน้าที่ตรงหน้าเพื่อทำให้สำเร็จเราก็อาจกำลังพลาดไปจากวัตถุประสงค์ของพระเจ้าระหว่างทางหลายคนมัวแต่มุ่งมั่นอยู่กับการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งจนเราหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปเสียสิ้นเราพร้อมที่จะทำให้ครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งพระเจ้าอยู่ในโหมดพักก่อนในหัวของเราคิดเพียงแค่ว่าฉันต้องแก้ปัญหาตรงหน้าให้ได้ด้วยกำลังของฉันเองหากมันทำลายเราไม่ได้มันจะหลอกล่อเราแทนมันจะสร้างอุปสรรคในความคิดของเราไม่ใช่เพื่อกักขังแต่เพื่อหลอกล่อมันใช้การพึ่งพาตัวเองและความเย่อหยิ่งคือความคิดที่อยากทำเป้าหมายให้สำเร็จมาหลอกล่อให้เราจดจ่อและหมกมุ่นอยู่กับเป้าหมายนั้นจนเราไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าสุภาษิตบทที่19ข้อ21ในใจมนุษย์มีแผนงานมากมายแต่พระประสงค์ของพระยาเวจะดำรงอยู่ได้แทนที่จะพยายามหาทางออกด้วยตัวคนเดียวและพุ่งกระโจนเข้าไปในสถานการณ์นั้นจงเรียนรู้ที่จะแสวงหาพระเจ้าเพื่อรับสติปัญญาและการทรงนำก่อนแทนที่จะกังวลว่ารับมือยังไงในสถานการณ์ที่ยากลำบากจงตระหนักที่จะถามพระเจ้าถึงพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงปรารถนาให้เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นๆจงเลิกแก้ไขปัญหาเพียงเพื่อความพึงพอใจและการยอมรับจากผู้คนรอบข้างแต่จงเลือกที่จะแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราในทุกสถานการณ์เอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง10เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องใดหรือเปล่าที่เรามุ่งมั่นเพียงเพื่อจะทำให้ผลงานนั้นออกมาดีแต่กลับลืมที่จะมองว่าวัตถุประสงค์ในเหตุการณ์นั้นคืออะไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเรียกเราให้ได้มีชีวิตใหม่มีเป้าหมายใหม่ในอาณาจักรของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้มีหัวใจอย่างพระคริสต์ได้ดำเนินชีวิตบนโลกแต่ไม่เป็นของโลกเพื่อเราจะทำพระมหาบัญชาของพระองค์บนโลกนี้ให้สำเร็จเราขอมุ่งไปอย่างบากบั่นและขอยึดพระสัญญาของพระองค์ให้มั่นขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะคะ